บทที่5การพิมพ์และการคลิกจุดประสงค์การเรียนรู้ในบทนี้เพื่อทำให้ความเข้าใจสามารถอธิบายได้ว่าอุปกรณ์นำเข้ามีอะไรบ้างสามารถแยกแยะความแตกต่างของคีย์ที่ใช้งานบนคีย์บอร์ดสามารถเข้าใจเทคนิคพื้นฐานของการใช้เมาส์เรามาเริ่มกันเลยนะครับการโต้ตอบกับคอมพิวเตอร์จงอ่านคำอธิบายของอุปกรณ์ป้อนข้อมูลจากนั้นติดป้ายกำกับรูปภาพ 1-6 ด้วยคำจากข้อความดังต่อไปนี้อุปกรณ์ Input คือชิ้นส่วนฮาร์ดแวร์ที่อนุญาตให้เราเปลี่ยนข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่คือแป้นพิมพ์และเมาส์นอกจากนี้เรายังสามารถโต้ตอบกับคอมพิวเตอร์โดยใช้เครื่องสแกนเนอร์กราฟิกแท็บเล็ตตัวควบคุมการเล่นเกมและไมโครโฟนได้อีกทางหนึ่งด้วยผู้เรียนลองนึกถึงคำอธิบายอุปกรณ์นำเข้าหรืออุปกรณ์ป้อนข้อมูลทางด้านซ้ายมือจากนั้นให้เขียนชื่อกำกับรูปภาพทั้ง 1-6 ด้วยคำจากข้อความที่มีให้หวังว่าผู้เรียนทำถูกทุกข้อนะครับจงอธิบายคุณลักษณะและคุณสมบัติต่างๆดูที่ช่อง Help จากนั้นใช้ข้อมูลด้านล่างเพื่อเขียนอธิบายตัวควบคุมอุปกรณ์ Sony PlayStation 3กล่องช่วยเหลืออธิบายหน้าที่การทำงานของอุปกรณ์เมาส์ถูกอธิบายโดยใช้คำบวกเจอรัลนี่คืออุปกรณ์สำหรับควบคุมเคอร์เซอร์และเลือกรายงานบนหน้าจอมีวิธีอื่นที่อธิบายฟังก์ชันของอุปกรณ์เช่นคำว่า use หรือใช้บวก to บวกกริยาตามด้วยคำว่า infinitiveมันถูกใช้ในการควบคุมคำสรรพนามบวกคำกริยานี่คืออุปกรณ์ที่ควบคุมทำงานโดยบวกเจอรัลทำงานโดยการตรวจจับแสงจากระบบคอมพิวเตอร์ฟังก์ชันควบคุมวิดีโอเกมถือไว้ด้วยมือทั้งสองข้างใช้นิ้วหัวแม่มือเพื่อจัดการกับแถบทิศทางและปุ่มด้านหน้าเป็นต้นเนื้อหาต่อมาอาจจะอธิบายถึงลักษณะและคุณสมบัติให้ผู้เรียนดูที่ช่อง Help จากนั้นใช้ข้อความด้านล่างเพื่อเขียนอธิบายของตัวควบคุม Sony PlayStation 3อธิบายคุณลักษณะเราสามารถอธิบายคุณลักษณะต่างๆได้ดังนี้ Mouse Optical มีเซ็นเซอร์ตรวจจับแสงแทนลูกบอลอยู่ข้างใต้ส่วนมากมักจะมี2ปุ่มและมีล้อสามารถเชื่อมต่อกับพอร์ต USB เมาส์ไร้สายสามารถทำงานได้โดยไม่มีสายเคเบิลคุณลักษณะของอุปกรณ์ที่ว่านี้คือระบบตรวจจับ6แกนสามารถตรวจจับการเคลื่อนไหวได้6ทิศทางขึ้นลงซ้ายขวาไปข้างหน้าและข้างหลังคอนโทรลเลอร์ประเภทไร้สายหรือเรียกว่าบลูทูธพอร์ต USB ขนาดเล็กและสายเคเบิล
สำหรับเล่นแบบมีสายและชาร์จแบตเตอรี่โดยอัตโนมัติอธิบายรายละเอียดของคีย์บอร์ดหรือเรียกอย่างหนึ่งว่าแป้นพิมพ์กรุณาใส่ป้ายชื่อภาพของแป้นพิมพ์มาตรฐานพร้อมกับกลุ่มของคีย์ต่างๆที่อยู่บนอุปกรณ์คีย์บอร์ด 1. ปุ่มควบคุมเคอร์เซอร์ประกอบไปด้วยปุ่มลูกศรที่ย้ายจุดแทรกขึ้นลงขวาและซ้ายและคีย์เช่นN, Home, Page Up และ Page Down 2. ปุ่มตัวเลขและตัวอักษร 3. ปุ่มฟังก์ชันที่ปรากฏด้านบนของแป้นพิมพ์ 4. คีย์ที่ใช้เฉพาะในการออกคำสั่งเพื่อสร้างตัวอักษรอื่นๆเช่น Key Control ของ Key Alternate 5. แป้นตัวเลขจะปรากฏทางด้านขวาของแป้นพิมพ์หลักเรายังอยู่ที่เรื่องของคีย์บอร์ดผู้เรียนลองจับคู่คำอธิบาย 1-5 กับชื่อของคีย์ A ถึง E หนึ่งคีย์ยาวที่ด้านล่างของแป้นพิมพ์ทุกครั้งที่มีการกดจะมีช่องว่าง 2. เลื่อนเคอร์เซอร์ไปยังจุดเริ่มต้นของบรรทัดใหม่นอกจากนี้ยังใช้เพื่อยืนยันคำสั่ง 3. สร้างตัวพิมพ์ใหญ่ 4. เลื่อนเคอร์เซอร์ไปทางแนวนอนทางด้านขวาสำหรับจำนวนช่องว่างที่กำหนดในตารางหรือเขตข้อมูล 5. ใช้เพื่อเลื่อนเคอร์เซอร์เป็นทางเลือกให้กับอุปกรณ์เมาส์อีกทางหนึ่งด้วยคำตอบที่ได้มีดังต่อไปนี เนื้อหาต่อมาอยากให้ผู้เรียนลองค้นหาชื่อของคีย์บนอุปกรณ์แป้นพิมพ์เช่นย้อนกลับแท็บเปลี่ยนตัวอักษรเล็กเป็นตัวอักษรใหญ่เคาะวรรคปุ่มลูกศรคำตอบที่ได้มีดังนี้หวังว่าผู้เรียนทำถูกทุกข้อนะครับวิธีการใช้เมาส์จงกรอกข้อมูลเกี่ยวกับเมาส์ด้วยคำกริยาจากกล่องด้านล่างนี้คลิก select move control เมาส์ช่วยให้คุณ
จุดๆๆเคอร์เซอร์และเลื่อนไปมาบนหน้าจอได้อย่างรวดเร็วทำให้การเคลื่อนไหวเดียวกันกับแป้นลูกศรบนแป้นพิมพ์จะใช้เวลานานมากตามที่คุณจุดๆๆเมาส์บนโต๊ะของคุณตัวชี้บนหน้าจอเคลื่อนที่ไปมาในทิศทางเดียวกันเมาส์มีปุ่มตั้งแต่1ปุ่มขึ้นไปเพื่อสื่อสารกับคอมพิวเตอร์ตัวอย่างเช่นถ้าคุณต้องการวางจุดแทรกหรือเลือกตัวเลือกเมนูคุณก็กดและปล่อยบนปุ่มเมาส์และเลือกตัวเลือกเมาส์ใช้สำหรับจุดๆข้อความและรายการต่างๆบนหน้าจอคำตอบที่ได้มีดังนี้คอนโทรลมูฟคลิกและคำว่าเซเล็กต์บทสรุปของยูนิต5ผลการเรียนรู้ในหน่วยนี้ผู้เรียนเรียนรู้อุปกรณ์อินพุตที่สำคัญเช่นคีย์บอร์ดและเมาส์ผู้เรียนสามารถใช้คีย์บนแป้นพิมพ์ได้เช่นคีย์ตัวเลขคีย์ฟังก์ชันผู้เรียนสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับฟังก์ชันการทำงานของเมาส์ถ้าผู้เรียนยังไม่เข้าใจสามารถย้อนกลับไปเรียนได้ใหม่อีกครั้งนะครับ